่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงแสดงดนตรีไทยร่วมกับชมรมดนตรีไทยแห่งสหราชอาณาจักรในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสจัดตั้งชมรมครบรอบ20ปีวันที่15มีนาคมพุทธศักราช2554เวลา18นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสหราชอาณาจักรซึ่งช้ากว่าเวลาที่ประเทศไทย7ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากทำเนียบเอกอัครราชทูตณกรุงลอนดอนไปเซนเนตเฮาส์มหาวิทยาลัยลอนดอนหม่อมราชวงศ์อดิสรเดชสุขสวัสดิ์อัครราชทูตณกรุงลอนดอนและภริยานางรงรุจาศรีสุรไกรประธานชมรมดนตรีไทยแห่งสหราชอาณาจักรศาสตราจารย์เจฟฟรีย์ครอสิกรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยลอนดอนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินไปห้องวิลเลียมเบเวอริดจ์ฮอลล์ห้องแสดงดนตรีไทยนายกิติวสีนนท์เอกอัครราชทูตณกรุงลอนดอนทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูติบัตรและกราบบังคมทูลรายงานเรื่องการจัดแสดงดนตรีไทยนายสิริชัยชาญฟักจำรูนรับพระราชทานดอกไม้ธูปเทียนที่ทรงบูชาครูอัญเชิญไปที่ตะโพนเพื่อเริ่มการแสดงดนตรีไทยที่จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบ20ปีแห่งการก่อตั้งชมรมดนตรีไทยในสหราชอาณาจักรในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีชมรมดนตรีไทยในสหราชอาณาจักรในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน2534หลังจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมกราคม2534และได้ส่งเข้าร่วมชั้นเรียนที่สถาบันบูรพาและแอฟริกาศึกษาหรือโซแอสมหาวิทยาลัยลอนดอนและมีพระราชดำริว่าน่าจะส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาดนตรีไทยที่สถาบันแห่งนี้และในสหราชอาณาจักรจึงมีการก่อตั้งชมรมดนตรีไทยเพื่อสอนจัดแสดงและเผยแพร่ดนตรีไทยให้ชุมชนไทยและชาวต่างประเทศที่สนใจดนตรีไทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเครื่องดนตรีชุดแรกและครูผู้สอนที่โซแอสมาเป็นครูประจำชมรมอย่างต่อเนื่องเช่นนายอานันท์นาคคงดร.ดุษฎีสว่างวิบูลพงษ์และอาจารย์จุฑามาศปอประสิทธิ์ใช้สถานเอกอัครทูตณกรุงลอนดอนเป็นสถานที่ฝึกซ้อมวงดนตรีจัดแสดงครั้งแรกเมื่อวันที่6กรกฎาคม2534ที่มณฑลเบิร์กชัยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงดนตรีไทยร่วมกับสมาชิกชมรมดนตรีไทยในสหราชอาณาจักรในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่โซแอส3ครั้งชมรมมีผลงานซีดีหลายชุดชุดแรกเมื่อปี2547และชุดที่2เมื่อปี2553ได้อัญเชิญชื่อเพลงพระราชนิพนธ์ไทยดำเนินดอยที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชนิพนธ์คำร้องเป็นชื่อผลงานชมรมดนตรีไทยในสหราชอาณาจักรในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเปิดสอนดนตรีไทยทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ปัจจุบันมีสมาชิกหลากหลายอายุและอาชีพประมาณ50คนการแสดงแบ่งเป็น2ช่วงช่วงแรกสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงขับร้องเพลงลาวสมเด็จถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลที่จะทรงเจริญพระชนมพรรษา84พรรษาวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2554สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชนิพนธ์บทเพลงนี้ระหว่างเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศชิลีขณะที่ทรงเยือนหอดูดาวจึงทรงใช้ชื่อดาวต่างๆมาเป็นสร้อยแทนที่จะเป็นชื่อดอกไม้ตามธรรมเนียมนิยมอ่า
นั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำการบรรเลงดนตรีไทยและเพลงที่ทรงพระราชนิพนธ์บทร้องเริ่มด้วยเพลงโหมโรงมหาราชเพลงไทยดำเนินดอยเพลงชื่นชุมนุมกลุ่มดนตรีเพลงเต่าเฮมีบรรดาสมาชิกชมรมรุ่นใหญ่รุ่นเล็กและวงดนตรีไทยของโซแอสร่วมบรรเลงหลังจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดนตรีไทยร่วมกับวงดนตรีไทยชมรมดนตรีไทยในสหราชอาณาจักรในพระราชูปถัมภ์จบแล้วได้ประทับทอดพระเนตรนาฏศิลป์ชุดระบำอาซิมการแสดงโขนตอนยกรบจากนั้นทรงขับร้องเพลงพระอาทิตย์ชิงดวงเป็นเพลงจบที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชนิพนธ์บทร้องบรรยายถึงขนมไทยเช่นขนมสังขยาทองหยิบฝอยทองขนมตาลขนมถ้วยปลากริมไข่เต่าเพลงลานี้เป็นธรรมเนียมของการบรรเลงดนตรีไทยซึ่งขึ้นต้นด้วยโหมโรงและมีเพลงลาเป็นการจบการแสดงในเพลงลาจะมีการว่าดอกให้เครื่องดนตรีเช่นซออู้ขลุ่ยบรรเลงเรียมเสียงร้องบทร้องพระราชนิพนธ์นี้เมื่อมีการว่าดอกที่สองทรงพระราชนิพนธ์ให้แปลกขึ้นว่าน้ำเอ๋ยน้ำกรีนทีอยู่ในวงมโหรีสบายใจเอ๋ยภายหลังเสร็จสิ้นการแสดงดนตรีไทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินไปห้องแม็กมิเลียนฮอลล์ทรงร่วมงานเลี้ยงรับรองก่อนประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทำเนียบเอกอัครราชทูตณกรุงลอนดอนเพื่อประทับแรมโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักร